สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลน์ออฟเซอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่29กันยายนนะครับ2567นะครับก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะแดดกำลังเปรี้ยงเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเมืองย่างกุ้งกันนะครับก็กะจะไปหาร้านอาหารนะครับที่บรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็จะไปเสิร์ชดูนะครับว่ากะว่าจะไปร้านอาหารแถวๆจังชั่นนะครับจังชั่นซิตี้นะครับผมไปถึงแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ชดูนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสมาชิกไปด้วยกันโอเคเดี๋ยวแนะนำสมาชิกที่ไปด้วยกันครับผมโอเคครับวันนี้สมาชิกที่เราจะเข้าในเมืองย่างกุ้งนะครับเอาอันดับแรกเลยคนนี้ชื่ออะไรนะเด็กใหม่ชื่อดอนครับชื่อดอนนะครับอันนี้เพิ่งจะเข้ามาทำงานไม่ถึงเดือนนี้ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนนะครับเพิ่งจะเข้ามาทำงานในบริษัทในเมืองย่างกุ้งยังไม่ถึงเดือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปทัวร์กันในเมืองย่างกุ้งนะครับโอเคดอนอายุเท่าไหร่ไหนๆก็ไหนๆละบอกได้ด้วยหรือพี่บอกเลยเฮ้ยบอกได้ไหมครับไม่บอกบอกอายุเท่าไหร่2 43ประมาณ45ครับ45แล้วอันนี้อายุ45นะครับอันนี้แนะนำหน่อยบอยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมกับเจ้าเดิมนะครับบอยนี่อายุเท่าไหร่49 49นะครับอันนี้ก็มองเล20กว่า25แล้วมั้ง20กว่าเป็นน้องชาวพม่านะครับส่วนตัวผมนี่ก็เป็นพี่ใหญ่นะครับ54นะครับผมก็ให้รู้ว่าบริษัทนี้ส่วนใหญ่จะสะสมกับคนที่สูงอายุนะครับอายุน้อยจะห้ามทำงานนะคนไทยอยู่ที่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปอาจจะยังกันไปนะครับเราจะไปที่ป้ายรถเมย์นะครับแล้วขึ้นรถเมย์ไปที่จังชั่นซิตี้ที่ซูเรนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เอารถจักรยานมาจอดนะครับตรงป้ายรถเมย์ครับอันนี้ก็รับฝากจักรยานนะครับเพราะคันหนึ่งก็ประมาณแค่คันละ300จานนะครับไม่กี่บาทระยะทางจากที่โรงงานนะว่าที่จอดเนี่ยที่ผมปั่นมาก็ประมาณ2กิโลได้นะก็ออกกำลังกายกันแบบเหนื่อยๆเลยละได้เหงื่อซึมเลยละครับตรงนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์นะครับผมเดี๋ยวเรารอป้ายรถเมล์กันตรงนี้รอขึ้นรถเมล์สาย133นะครับก็คนละ400จ๊าดนะครับถ้าขึ้นรถเมล์ระยะทางจากตรงนี้ไปเข้าที่ตรงจังชาติซิตี้สุเรศก็ประมาณเกือบ20โลเหมือนกันนะไกลพอสมควรโอเคมาละไม่ใช่เว้ยสีเขียวนึกว่ารถเมย์รถบรรทุกโอเคเดี๋ยวรถเมย์มาเดี๋ยวเรารถเมย์กันอยู่ครับผมโอเครถเมย์มาแล้วนะครับ133นะครับ1133สาย133ต่อขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวผมจะนั่งหลังเลยโอเคตรงนี้ถ้าเราขึ้นต้นสายเราก็ได้นั่งนะครับรถแล้วสายนี้เป็นสายที่จะเป็นสายที่รถแน่นมากนะครับแน่นมากแน่นมากแต่ว่าเราได้ต้นสายไงแต่ตอนขากลับเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีว่าทางแท็กซี่กลับหรือเปล่านะแน่นมากซิ่งมากแล้วซิ่งด้วยนะไวด้วยสายแปดยาวอยู่ที่ผมThank you.
นี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงละโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่จังชั่นห้างจังชั่นนะครับฝั่งตรงข้ามด้านนู้นก็จะเป็นตลาดสก็อตนะครับแล้วก็จุดนี้ครับก็จะมีโบสถ์คริสต์เก่าซึ่งสวยงามมากครับแต่เป็นแต่ก่อนนักท่องเที่ยวไทยก็ชอบมาถ่ายรูปไปตรงนี้โอเคเดี๋ยวบอยเป็นไงร้อนมากอากาศช่วงนี้ร้อนมากนะครับเดี๋ยวบอยเราไปหากาแฟขอกรอบแป๊บนึงขอหากาแฟเย็นๆกินในห้างจังชั่นก่อนซึ่งมันจะมีร้านอเมซอนนะครับร้านเบซอนของไทยอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราไปกินกาแฟก่อนที่จะเดินทางไปร้านอาหารกันบรรยากาศหน้าซีดละโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในห้างจังชั่นนะครับอากาศเย็นสบายมากวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็เลยค่อนข้างเยอะอยู่หนาแน่นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรเย็นกินก่อนนะครับก่อนที่จะไปร้านอาหารนะครับผมโอ้คนวันนี้ค่อนข้างเยอะนะนี่เป็นบรรยากาศภายในห้างนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศภายในห้างจังชั่นให้ดูห้างนี้ก็ถือว่าเป็นห้างใหญ่ห้างนึงเลยนะครับอยู่ตรงจังชั่นซิตี้แถวตู้เลนะครับผมเป็นจุดศูนย์กลางเลยเมซอนนะครับอยู่บนชั้น4นะครับชั้น4เมซอนเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับคาเฟ่เมซอนนะครับรสชาตินี้เหมือนเมืองไทยเลยนะครับผมมีโต๊ะนั่งฮะไปร้านอะไปเดินมันมีโต๊ะนั่งฮะไม่เอาใช่ป่ะไม่เอาไม่มีโต๊ะนั่งบอยบอกไม่เอาไม่มีโต๊ะนั่งโอเคงั้นเดี๋ยวไปร้านอาหารเลยใช่ป่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ไปละไม่กินละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จะไปหาร้านอาหารนะครับไปกินกันบรรยากาศภายในห้างคนก็ค่อนข้างเยอะนะพอดีก็มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละรู้สึกข้างล่างน่าจะมีการแสดงอะไรสักอย่างนะมีเสียงกรี๊ดกรี๊ดกันวันนี้เราอยู่บนชั้น4ของจังชั่นซิตี้นะครับผมคนเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าต้องมีดาราดังมาคนยืนดูตามชั้นเต็มเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ตรงชั้นสะพานลอยนะครับระหว่างจังชั่นกับตลาดสก็อตนะครับข้างในเนี้ยเมื่อกี้ก็มีเหมือนไทยเฟสติวัลนะครับมีป้ายโลโก้สารต้นไทยแล้วคนขึ้นคนดูเต็มชั้นทุกชั้นเต็มหมดเลยนะยืนดูกันน่าจะมีศิลปินของไทยมาด้วยนะคนค่อนข้างเยอะเพราะว่าในประเทศพม่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปรุ่นนะครับก็ยังนิยมในส่วนของศิลปินของไทยพอสมควรนะก็น่าจะรู้จักไปอย่างดีโอเคเดี๋ยวผมไปหาชื่อร้านก่อนผมจำได้เดี๋ยวผมเปิดชั้นที่ก่อนโอเคเดี๋ยวร้านที่ผมจะไปนะชื่อ Otitic Bakery นะครับเดินไปได้อยู่จะเปิดกี่เทสแล้วเดินไประยะทางไม่น่าไกลเท่าไหร่น่าจะเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะครับผมไปดูว่าร้านเป็นแบบไหนบ้างนะอันนี้บรรดาอันนี้มาโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันจะเปิดกี่เทสเดินไปโอเคครับเดี๋ยวเราประมาณ6นาทีนะตาม GPS หรือเดินตาม GPS ไปโอเคป่ะบอยป่ะเดินตามไปสิคุณเตอร์ต้องเดินตามตรงนี้ก็เป็นตลาดสก็อตนะตลาดสก็อตสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเป็นตลาดที่นิยมมากเลยนะคือเป็นจุดที่ขายในส่วนของอัญมณีพวกคอยต่างๆนะครับผมข้างบนนี้ก็จะขายพวกเสื้อผ้าตัดเสื้ออะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินผ่านตลาดสก็อตไปนะครับผม
ได้ดูบรรยากาศของตลาดไปด้วยเลยนี่ยะถางนี่เราก็เดินลงมาชั้นล่างนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศของตลาดสก๊อตนะครับคนเยอะมากเพราะว่าตรงนี้เขาน่าจะประมูลซื้อขายพลอยกันตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าพลอยนะเอาพลอยมาขายกันใช่ใช่อันนี้ก็เป็นร้านน้ำชาครับร้านน้ำชาเขาจะเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับของพม่าร้านน้ำชาคนเยอะมากเพราะในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยจะเขาน่าจะมาเอาพลอยมาขายกันนะครับก็คือพ่อค้าพลอยเหมือนดูพระเลยเหมือนตลาดพระเลยก็จะมาดูมานั่นกันเยอะมากตอนนี้ในตลาดสก๊อตนะครับก็ไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพม่านะครับเขามาค้าขายนะครับแล้วก็มาเดินซื้อของกันให้เดินตาม GPS ไปอีก4นาทีตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านขายพวกเจลลี่ทั้งหลายนะครับผมแล้วร้านพวกนี้จะเป็นร้านที่ของแท้นะครับมีใบรับประกันแต่ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับถ้าเราไปเข้าไปในตลาดเนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆแต่ตรงนี้เราจะอาจเจอของปลอมเยอะมากเลยครับผมถ้าเราจะมาซื้อจริงๆนะครับผมว่าแนะนำมาซื้อตามร้านพวกนี้นะครับผมของแท้ 100% นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปโอทิติกบาสเซอรี่นะครับผมร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเราก็จะเดินผ่านในส่วนของตลาดสก๊อตนะครับได้ดูบรรยากาศของในตลาดสก๊อตนะณตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับผมได้เห็นสภาพนะครับเปล่าแต่ว่านักท่องเที่ยวไม่มีเลยไม่มีร้านค้าก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะนี่คือตัวในตลาดนะครับในตลาดก็มีร้านนะครับร้านขายเพชรพลอยแล้วก็ขายพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีช็อปเล็กๆของขายพลอยนะครับซึ่งถามว่าไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำถ้าเราจะซื้อของจริงแท้มาซื้อแพงมีใบรับประกันดีกว่านะครับผมอย่าทำช็อปพวกเนี้ยของแท้ 100% นะครับผมโอเคเดี๋ยวบอยขึ้นสะพานเนี่ยอีก2นาทีถึงแล้วนี่2นาทีจะถึงร้านปิดก็ได้ดูบรรยากาศนะครับข้างทางด้วยตอนมานี้ผมก็มีการถ่ายบรรยากาศบนรถเมล์นะครับบรรยากาศข้างทางระหว่างมาบนรถเมล์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็เคยเป็นร้านกาแฟนะคันที่เฮาแต่มันปิดไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็คือสะพานนี้เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับผมจริงๆตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากนะคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเห็นไหมมาถ่ายรูปกัน
เป็นสะพานเหล็กนะครับข้ามทางรถไฟนะครับบรรยากาศแบบโบราณโบราณเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันวิ่งตรงต่อไปอีกนาทีเดียวเองอ่ะแสดงว่าอยู่นิดเดียวเองนาทีเดียวถึงพอข้ามสะพานข้างตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับผมอีกนิดเดียวแสดงว่าข้างหน้าแล้วตรงนี้ธงนี้เป็นธงวัดนะครับธงศาสนาธงแบบนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่แหล่งประกอบศาสนกิจของชุมชนตรงนี้ครับผมธงนี้คือธงวัดนะครับธงศาสนานะครับก็จะเป็นธงแบบนี้อ๋อเจอแล้วโอชิติบัสเซอรี่นะครับอยู่ตรงหัวมุมนี่เลยอยู่นี่เลยใกล้มากใกล้มากเดินนิดเดียวนะครับจากห้างจังชั่นซิตี้นะครับเดินผ่านตลาดสกอตถึงเลยนิดเดียวโอชิติบัสเซอรี่บอยนี่โอเคป้าป้าดอนเข้าไปเลยแต่ผมถ่ายตามโอชิติบัสเซอรี่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแถวทัศสุเลนะครับเอาง่ายๆอยู่แถวสุเลตรงนี้มันก็มีเปิด Google Map ก็หาเจอนะบรรยากาศภายในร้านโอเคเลยนะเย็นมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันมันมีร้านที่คนชั้น2เลยคุณเต้ต้องเลยคนเยอะอยู่ไปวางก่อนถ้าไม่ว่างจะได้จองโต๊ะนี้ก่อนเต้ดูก่อนว่างก่อนนี่เป็นบรรยากาศบนชั้น2นะครับโอเคนะอากาศเย็นสบายมากผมว่าเหมาะบอยตรงเนี้ยเย็นเพราะใกล้แอร์เนี่ยใหญ่ด้วยบอยนั่งคู่นั่งนี้โอเคครับอันนี้เราอยู่บนชั้น2นะครับผมนั่งนี่ใช่พอดีเลยเลยแยกโต๊ะกันเป็นไปได้2คนโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาหารเมนูอาหารกันเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันนะครับฟองฟองนะครับก็คือทูเมียนมาก็คือเป็นร้านอาหารแบบฝรั่งเศสนะครับผมโอเคดูสิเมนูเขาเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารกันครับผมว่าแต่ละอย่างนะ6,000 จาน 8,500 12,000 ราคาไม่แพงนะราคาถือว่าราคาถ้าเทียบเป็นเงินบาทไม่แพงเพราะว่าผมอาจจะเทียบเรทที่ผมได้รับเงินจานนะครับผมอยู่เรทที่1จานได้อยู่ที่ 0.007 นะครับ1จานเท่ากับ 0.007 บาทซึ่งจะไม่ใช่เรทของธนาคารกลางนะครับไม่ใช่เรทของธนาคารหรือรัฐบาลพม่านะครับซึ่งตรงนั้นเรทก็จะค่อนข้างแพงมากนะครับผมคิดจากเรทตลาดนะครับเหลือตลาดซึ่งเดี๋ยวผมมาดูอาหารแล้วกันเมนูอาหารส่วนใหญ่เป็นนะเมนูอาหารแบบทาโก้นะมีพิซซ่าซึ่งราคาผมว่าราคาไม่แรงนะราคาไม่แรงอย่างแพงตัวเนี้ยโคคัสเนี่ย 32,000 จานถ้าเป็น 0.007 บาทนี่ก็ไม่แพงนะถ้าตามเรทราคาตลาดถือว่าไม่แพงในอันนี้ชุดน่าจะเป็นชุดใหญ่ชิคเก้นคอร์ดอนบิวผมรู้อาซานี่คือผู้ตายอันนี้
นี่โอ้ก็คือจะเป็นอาหารแบบฝรั่งหน่อยฝรั่งหน่อยนะครับผมมาการตอนนี้ซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใครจะมาเมืองย่างกุ้งนะครับแล้วก็อยากหาร้านอาหารก็ดูในคลิปผมได้ครับผมจะไปหลายๆที่นะครับในเมืองย่างกุ้งครับนี่เป็นเบอร์เกอร์เป็นพิซซ่าต่างๆโอเคเดี๋ยวผมสั่งอาหารก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมก็สั่งอาหารไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างหลายอย่างนะเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะครับว่าแต่ละคนก็สั่งไม่เหมือนกันครับผมก็สั่งคนเดียวกินคนเดียวแต่ว่าค่อนข้างหลายอย่างเลยแต่สเปซพิซซ่าไม่สั่งนะครับเพราะพิซซ่ามันจะหนักไปนะครับก็เลยพิซซ่าวันนี้ไม่สั่งจะสั่งเป็นอาหารนี้ที่เป็นแบบฝรั่งเศสน่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศสนะสไตล์ฝรั่งเศสโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารเป็นยังไงช่วงรออาหารนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการตกแต่งภายในร้านเขานะครับร้านเขาตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2นะก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วแอร์เย็นมากนะครับโอเคอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนสุดๆเลยนะครับร้อนมากๆนะครับในเมืองย่างกุ้งเนี่ยท่านหน้าหนาวหน้าหนาวจะไม่หนาวเลยนะค่อนข้างร้อนอย่างเดียวแต่ตกแต่งเขาก็โอเคนะที่กินแล้วก็ยุ่งเลยใส่90เท่าไหร่กับพิซซ่าเนี่ยคอมพิวเตอร์กินพิซซ่าคอมพิวเตอร์ตอนนี้ครับ3ถูกกว่าตรงคอมพิวเตอร์นั้นชอบไม่แต่นี้ซึ่งในร้านนะครับเขาก็จะมีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์พวกไวน์แดงไวน์ขาวเบียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำผลไม้กาแฟต่างๆครบเลยนะครับสำหรับใครจะมานั่งดื่มก็โอเคนะครับสำหรับร้านนี้ครับราคานะถ้าเทียบไปกับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วถือว่าถูกกว่าเมืองไทยเยอะมากเยอะมากๆนะครับถ้าเป็นร้านอาหารแบบสไตล์ฝรั่งเศสแบบนี้ในเมืองไทยนี่ราคาจะค่อนข้างแพงนะสูงมากเพราะว่าที่นี่แนะนำครับถ้าใครมาไหว้พระที่เมืองย่างกุ้งนะครับก็แวะมากินอาหารกันที่นี่ได้เลยนะครับบอยได้อะไรมาแล้วนะน้ำมะนาวก่อนใช่สุดชื่อน้ำหวานเนี่ยเราชิมเราชิมเขาให้น้ำเชื่อมมาด้วยนะสำหรับใครอยากได้หวานนะเข้มข้นปะมะนาวล้วนเข้มข้นอ๋อมะนาวล้วนเลยต้องใส่น้ำเชื่อมเชื่อมโอเคนะดีกันหลายร้านนะเพราะเป็นมะนาวแบบสดๆบีบเลยนะไม่ใช่มะนาวชงไม่ใช่มะนาวใช่ไม่ใช่เป็นมะนาวขวดเป็นมะนาวแบบสดๆสดชื่นพอใส่น้ำเชื่อมหมดน้ำเชื่อมไม่หวานมากน้ำเชื่อมไม่หวานมากแต่พอใส่ปุ๊บก็โอเคโอเคเลยไม่หวานมากไม่ถึงโอเคไม่แน่ผมสั่งน้ำแตงโมเดี๋ยวอยากจะหลังสั่งสักแก้วหนึ่งไปชิมก็สดชื่นโอเคเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวเราจะดูพิซซ่ากันดีกว่าเอาไซส์9แค่9นี้ก็พอเนี่ยไอ้หน้าตาตัวนี้บอมเป็นเห็ดทรัฟเฟิลหรือเป็นตัวอะไรนี่ทรัฟเฟิลมัสรูมไอ้พวกเห็ดเป็นพวกมัสวิรัตอันนี้มัสวิรัตทรัฟเฟิลนะอันนี้น่าจะเป็นพวกสไปซี่ซีฟู้ดดีกว่ามีรสชาติเลยสไปซี่ซีฟู้ดตัวนี้20,000นะเดี๋ยวผมสั่งเพิ่มชีสได้ไหมได้เดี๋ยวถามเขาว่ามีชีสโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งสไปซี่ซีฟู้ดผมใช่ในพวกนี้มีไงครับของบอยนี่ก็ทยอยมาของบอยนะอ๋อเป็นอันนี้เป็นสลัดแน่เลยเป็นสลัดผักครับอ๋อสลัดผักอันนี้ของมองเลียใช่มองเลียเป็นปลาอ๋อเป็นปลาเหรอเป็นแซลมอนอ๋อแซลมอนนี่ผมก็สั่งสลัดผมน่าจะสั่งสลัดแซลมอนโอเคนี่ผมสั่งปลาแล้วก็แซลมอนอ่ะบอยชิมสิผมอยากให้ดูรสชาติเป็นไงรสชาติสลัดเป็นไงไม่ใช่ต้องกินแบบฝรั่งเศสนี่บอกมองเลยบอกกินแบบนี้ไม่ใช่ต้องกินแบบฝรั่งเศสนี่เอากินแบบฝรั่งเศสกินไงไม่อันนี้เป็นไงรสชาติคือถ้าพูดถึงเรื่องสลัดเรื่องน้ำแปลว่านอร์มอลธรรมดาปกติโอเคแต่ก็ไม่ได้แย่
มันนอร์มอลอ่ะว่ามันนอร์มอลปกติเพราะว่ามันเป็นผักปกติอยู่แล้วไงโอเคต้องรอดูตรงซึ่งเป็นสปาเกตตี้นี่ของดอนนะครับดอนสั่งแค่นี้เองใช่ป่ะได้เขาสั่งแค่อย่างเดียวเป็นอะไรนะแฮมชีสแฮมชีสก็แล้วต้องเปิดที่เป็นยังไงเปิดคุณเปิดเลยจับมือเลยมือใส่ลงไปเลยอ๋อชีสจะยืดยืดมือสั่งปลาเลยยืดยืดโอเคแล้วก็มีมันฝรั่งทอดแล้วก็ซอสเขือเทศของผมนี่มาแล้วก็เป็นสลัดแซลมอนเป็นสลัดแซลมอนนะครับผมนะครับเขาจะมีสเปเชียลนะครับ 50% นะสำหรับ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับผมก็จะเป็นดาร์กเบียร์คลาสสิกค็อกเทลเฮาส์เกรดไวน์ทั้งพวกกลุ่มแอลกอฮอล์หมดเขา 50% เท่านั้นนะครับผมถ้ามากินในช่วงเย็นนะเหมาะมากนะสำหรับใครที่ชอบดื่มอันนี้เป็นอาหารที่ผมสั่งนะครับมาแล้วนะครับก็จะมีสเต็กเนื้อแบบมีเดียมนะครับผมสปาเกตตี้นะครับซีฟู้ดสปาเกตตี้นะครับแล้วก็แซลมอนสลัดนะครับผมแล้วจะมีพิซซ่าถาดนี้นะครับแล้วพิซซ่านี้ผมจะกินแบ่งกันนะครับผมแต่ว่า3อย่างเนี้ยผมคนเดียวเดี๋ยวมาดูว่ากินหมดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันนี่เป็นสเต็กเนื้อแบบมีเดียมนะครับผมแบบมีเดียมเนื้อค่อนข้างนุ่มนะเนื้อนุ่มมากใช่ได้ครับเนื้อโอเคเลยครับพิซซ่านะครับพิซซ่าเขาจะเป็นแผงค่อนข้างบางแล้วกรอบรสชาติเป็นค่อนข้างเข้มผมว่าเข้มข้นนะไอตัวหน้าเขาเนี่ยเป็นแบบซีฟู้ดเข้มข้นพอสมควรเลยชีสเยอะมากโอเคเดี๋ยวขอตัวรับประทานหลอกอาหารไปกันครับผมจานแรกของผมนะครับสเต็กเนื้อหมดแล้วนะครับผมแล้วจานต่อไปเดี๋ยวผมกินนี้ต่อก็ยังเหลือสปาเกตตี้นะครับเหลือในตัวพิซซ่าหรืออยู่ผมกินไปแล้ว2ชิ้นเลยกินหมดมีคนก็บอกว่าผมกินกันได้ยังไงนะครับแต่ผมเป็นคนกินเยอะสั่งไอ้อเมริกาโน่มาแก้วเนี่ยฝั่งโน้นเป็นไงกินไอติมละอิ่มละมื้อนี้จัดไปช่วยหน่อยไหมเลยอีก2จานไม่ไหวแล้วครับก็เป็นอาหารจานที่2ของผมนะครับผมก็สลัดแซลมอนคำใหญ่ๆเลยนะคำใหญ่ๆคำเดียวเลยได้แล้วเนี่ยรวมชิบหายดีนะไม่โดนเสร็จตักได้เลยพี่คำใหญ่เลยอันนี้เป็นไข่ขาวนี่ไข่ขาวนี่คือไข่ขาวนะขาวๆคุณรู้ว่าเป็นพวกชีสไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ขาวเป็นเหมือนไข่ดาวแบบมันเป็นไข่แดงอยู่ข้างในอ่ะ
แต่เหมือนไข่ต้มอ่ะเออไม่เหมือนไข่ต้มมากกว่าแล้วเป็นไข่แดงแบบยามะตูมอ่ะอร่อยโอเคเดี๋ยวจานที่สองขอกินรับตัวอนุญาตรับทานก่อนแล้วจานที่สองผมหมดไปแล้วนะเป็นจานแรกนะครับต่อไปในจานนี้สปาเกตตี้จานที่สามมีเนื้อปูอันนี้เนื้อปูด้วยนะเนื้อปูอยู่นิดนึงเป็นเนื้อปูแล้วก็มีกุ้งสปาเกตตี้ทะเลซีฟู้ดกินไอติมไปนี่คือแล้วก็มีการที่สามโอเคขอตัวรับประทานก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็รับประทานอาหารหมดทุกอย่างนะครับผมเนี่ยผมกินเยอะสุดเลยอะนะเดี๋ยวก็จะเรียกเช็คบินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าราคาหาเป็นยังไงครับแต่ละคนโอเคโอเคครับเดี๋ยวค่าอาหารของผมนะครับ 122,929 จานนะครับเขาก็จะมีเซอร์วิสชาร์จนะครับ 5% แล้วก็มีแท็กอีก 5% นะครับเบ็ดเสร็จก็เหมือน 10% นะครับผมก็เบ็ดเสร็จก็ 122,929 จานThank you. อ่ะของบอยของบอยเท่าไหร่นะโต๊ะบอยแปดหมื่นเก้าพันจาร์ดนะของบอยเดี๋ยวเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับในผมจะคิดในเรทตาง 0.007 นะครับเป็นเรทเงินตลาดนะครับไม่ใช่เรทเงินตามรัฐบาลของพม่านะครับซึ่งเรทเงินตามรัฐบาลพม่าแต่ค่อนข้างสูงคือจะมีคอมเมนต์หลายคนในคลิปผมนะครับบอกเอ๊ะทำไมคุณเตอร์ไปซื้อของเท่านี้เป็นเงินบาทเท่านี้แต่ว่าพอผมไปดูไปเทียบเงินในเว็บมันจะมาดูแพงบอกก็แจ้งนิดนึงนะครับว่าเงินที่ผมใช้แล้วผมคิดเป็นเงินบาทเนี่ยผมจะใช้เรทตลาดณตอนที่ผมได้รับเงินจ้านะครับเพราะว่าผมจะมีทุกเดือนผมจะมีการแลกเงินจ้าใช้นะครับซึ่งจะเป็นไม่ใช่เป็นเรทของรัฐบาลหรือคือธนาคารกลางพม่าซึ่งจะค่อนข้างสูงมากอันนั้นนะครับผมตอนนี้ก็จะคิดที่เรทที่หมิ่นจ้าอยู่ที่ 0.007 นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับที่เรามากินอาหารคิดว่าเป็นร้านอาหารแบบฝรั่งเศสแล้วกันเนี่ยที่ในตัวเมืองย่างกุ้งนะครับชื่อร้านโอชิติบัสซูรี่นะครับผมก็อยู่แถวเจดีซูเรนะครับอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยนะครับก็วันนี้เวลาก็ประมาณ 16.15 ถึง 4 โมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะไปกันที่ JD เชวินกองต่อนะครับก็สำหรับพานี่ครับน้องดอนนะครับซึ่งน้องใหม่พาไปไหว้พระก่อนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประเทศพม่าเมืองย่างกุ้งนะครับ JD เชวินกองสำหรับคลิปที่เรามากินอาหารที่เป็นเมืองย่างกุ้งนะครับโอชิติบัสซูรี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม